สายใต้ผ่านไปแล้วนะครับช่วงนี้มาดูสายเหนือสายอีสานกันบ้างนะครับโดยการจราจรที่บริเวณอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี้ก็ยังคล่องตัวเช่นกันนะครับไม่ติดขัดโดยตำรวจทางหลวงคาดการว่าจะมีปริมาณรถจำนวนมากในช่วงบ่ายวันนี้นะครับซึ่งได้มีการสำรองแผนไว้คือการเปิดช่องทางพิเศษติดตามการรายงานสดนะครับจากคุณวิจิตราดีจันดารายงานจากอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญครับคุณวิจิตราครับพิดาภาคุณวรพัฒน์ค่ะจำนวนผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะบริเวณถนนพหลโยธินค่ะในเขตของอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นนะคะก็ยังไม่มีปริมาณมากนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถคล่องตัวได้ดีค่ะซึ่งทางตำรวจทางหลวงนะคะก็ได้ประเมินสถานการณ์ไว้ว่าค่ะช่วงบ่ายวันนี้ค่ะก็จะมีปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นค่ะการจราจรในช่วงเช้านะคะจนถึงขณะนี้บริเวณถนนพหลโยธินเขตอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าไปสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณรถยังคล่องตัวการจราจรไม่ติดขัดค่ะยังสามารถทำความเร็วได้ตามปกติแต่ว่าจะมีบางจุดนะคะที่ยังต้องชะลอความเร็วระวังในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะซึ่งตำรวจทางหลวงได้ประเมินสถานการณ์การจราจรไว้ว่าวันนี้น่าจะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปเพราะว่าถนนช่วงวังน้อยสามารถรองรับจาก3เส้นทางค่ะคือถนนพหลโยธินวงแหวนตะวันออกและวงแหวนตะวันตกโดยเฉพาะช่วงเย็นไปจนถึงตลอดทั้งคืนเลยนะคะจะมีปริมาณรถจำนวนมากที่ออกจากกรุงเทพมหานครเพื่อกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะโดยตำรวจทางหลวงนะคะตำรวจท่องเที่ยว ทหารบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ตามนโยบายของรัฐบาลค่ะในการมอบความสุขและความปลอดภัยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งจะมีหน่วยเคลื่อนที่นะคะติดตามสถานการณ์จราจรตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมตั้งแต่ลงโทเวมาเลยนะคะจนถึงเข้าเขตจังหวัดสระบุรีค่ะโดยในวันนี้ค่ะได้เตรียมการหากเกิดกรณีรถติดนะคะรถมีปริมาณมากจะเปิดช่องทางพิเศษขึ้นที่กิโลเมตรที่47ถึงกิโลเมตรที่54ซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็ต้องประเมินสถานการณ์ต่อชั่วโมงค่ะจากกรุงเทพปริมาณรถเยอะติดเราจะเปิดที่กม.ที่47ครับในจุดหนึ่งนะครับเพื่อไปอีสานไปทางเหนือในส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าในส่วนตรงนี้รถน้อยก็ไปเปิดก็จะขยับมาตรงที่กม54ตรงกม54เนี่ยก็จะรองรับกรุงเทพตะวันออกตะวันตกทั้งหมดขณะที่ความคึกคักนะคะยังคงมีตลอดเส้นทางค่ะโดยมีผู้สนับสนุนเข้าร่วมมาแจกน้ำแจกเครื่องดื่มชูกำลังนะคะให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนพร้อมบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะมาอีกจุดหนึ่งนะคะก็ให้บริการเช่นกันคือจุดให้บริการประชาชนเทศบาลเมืองลำตาเสาอำเภอวังน้อยค่ะที่มีทหารที่คอยตรวจเช็คสภาพรถและซ่อมรถเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำตาเสาพยาบาลประจำตำบลอปพร.และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งค่ะอำนวยความสะดวกในจุดนี้ตลอด24ชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่นะคะแนะนำว่าให้ประชาชนค่ะขับรถด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วจนเกินไปนะคะและก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่อีกด้วยใครที่ขับรถทางไกลค่ะก็สามารถพักตามจุดบริการได้นะคะหลักการมันก็ได้เรื่องของระยะทางถ้าสมมติว่าในระยะทางถ้าขับชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็จะให้พักตามจุดพักรถอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีบริการผ้าเย็นให้มีน้ำเย็นให้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้เขาไม่ง่วงนอนขึ้นมาอีกแล้วก็ลดการอุบัติเหตุได้ด้วยค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องของเมารถก็อย่างที่บอกไปยาบางตัวก็จากคนขับก็จะกินไม่ได้เพราะว่าผลข้างเคียงจะทำให้ง่วงอันนี้สำหรับคนเมารถก็จะเฉพาะลูกเขาเรียกว่าอะไรสำหรับคนนั่งมาด้วยใช่ค่ะคนขับจะไม่แนะนำเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีอาการจะให้เปลี่ยนคนขับจะเหมาะกว่าถ้าตัวนี้กินแล้วมันจะมีอาการง่วงจะไม่เหมาะแต่แก่คนขับอะค่ะยาบางตัวเนาะใช่และภาพในขณะนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็มีปริมาณรถที่มากขึ้นค่ะในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะซึ่งทางตำรวจทางหลวงค่ะก็ได้จับเส้นทางเพิ่มเปิดช่องทางพิเศษนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงการเดินทางนี้ค่ะและทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณชนิดาภาคุณวรพัฒน์คุณวิจิตราดีจันดานะครับรายงานจากอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องบอกว่าทั้งสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือหรือแม้แต่สายใต้เองนะครับจะคึกคัก
ริมาณรถจะเริ่มเยอะในช่วงบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางในช่วงไหนก็สามารถโทรสอบถามไปที่ตำรวจทางหลวงนะครับใช่ค่ะหมายเลขโทรศัพท์1193ตำรวจทางหลวงนะคะแล้วก็1586ที่กรมทางหลวงค่ะที่สำคัญนะคะการขับขี่ต้องอาศัยความปลอดภัยแล้วก็มีสตินะคะดังนั้นเมาก็ไม่ขับนะคะ